เหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่แผ้วปอวโรออกที่วัดกำแพงแสนรุ่นนี้นะครับทำเป็นเนื้อตะกั่วถือเป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่นแรกที่ออกวัดกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับปลุกเสกโดยหลวงปู่แผ้วปอวโรลักษณะเหรียญลักษณะของเหรียญนะครับด้านหน้าจะคล้ายเหรียญเจ้าสัวของวัดกลางบางแก้วด้านบนของเหรียญจะไม่มีหูนะครับจะไม่มีหูเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญจะเรียบนะครับบางเหรียญด้านหลังมุมด้านล่างของเหรียญนะครับจะตอกโค้ดปอวโรนะครับหรือบางเหรียญตอกโค้ดวอพอสอนะครับหรือย่อมาจากวัดกำแพงแสนนะครับถ้าผมมองไม่ผิดน่าจะตอกวอแหวนพอพานสอเสือนะครับหรือบางเหรียญไม่ตอกโค้ดเลยนะครับเป็นเหรียญหลังเรียบไม่มีโค้ดเลยนะครับเหรียญที่นำมาให้ชมนี้จะไม่ตอกโค้ดนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีลายเซ็นสีทองและจะมีพินทุของหลวงปู่แผ้วนะครับมีลายเซ็นมีพินทุของหลวงปู่แผ้วเหรียญรุ่นนี้อยู่ในธรรมเนียบของเหรียญที่ลงในหนังสือรวมวัตถุมงคลวัดกำแพงแสนนะครับคือมีในหนังสือของวัตถุมงคลของหลวงปู่แผ้วที่ออกวัดกำแพงแสนจัดสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2549เพื่อสร้างสิ่งต่างๆภายในวัดของกำแพงแสนนะครับของวัดกำแพงแสนที่เห็นที่ผมเสิร์ชหาเจาะข้อมูลมานี้นะครับเห็นแต่เนื้อตะกั่วเหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกโดยหลวงปู่แผ้วนะครับเชื่อได้เลยนะครับเชื่อได้เลยนะครับพุทธคุณพึ่งได้นะครับเหรียญที่ผ่านการปลุกเสกโดยหลวงปู่แผ้วเชื่อพึ่งพุทธคุณได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเผยแผ่พุทธคุณหลวงพ่อนะครับฝากกดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ